Tamron 17-70mm f2.8 สำหรับ Fuji Film นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ในประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายถ่ายมาโครถ่ายอาหารถ่ายวิวรวมถึงถ่ายคนน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องแล้วค่ะไปเที่ยวกันกับเรานะครับว่า 17-70mm f2.8 ตัวนี้ถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมบางออฟมิคคาเมล่าโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเบลค่ะแล้วก็เลนส์แทมรอน 17-70mm f2.8 DITVC-RXD ตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่ไหมใหญ่ค่ะแต่จริงๆแล้วสำหรับช่างภาพอะเลนส์ระยะนี้ 17-70 f2.8 ตลอดช่วงถือว่าเป็นเลนส์ที่ขนาดกระทัดรัดมากๆนะครับถ้าเราถ่ายรูปออกมาแบบนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เลยแต่ถ้าสาวๆถือก็คงหนักแหละนิดหน่อยค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ500กรัมนะครับไม่ได้หนักมากสำหรับคนที่ใช้งานจริงจังนะครับตัวนี้ถือว่าบาลานซ์เลนดีมากนะครับจับถือกับตัว XH1 ของผมตัวนี้ถือว่าคล่องตัวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือระยะ17-70ระยะตรงนี้อธิบายให้เบลฟังนิดนึงว่ามันเป็นระยะที่ใช้งานได้หลากหลายครบช่วงคือเอาไปเที่ยวอ่ะพกตัวเดียวได้เลยถ่ายวิวได้ถ่ายคนได้ถ่ายอาหารได้โฟกัสใกล้สุดของเจ้าเลนส์ตัวนี้อยู่ที่19เซนก็คือถ้าเรายืนถ่ายกันอย่างเงี้ยเราจะได้ระยะโฟกัสแบบนี้เลยหรือถ้าระยะ70มิลที่เป็นระยะเทเลสุดของเขาเนี่ยเราก็โฟกัสได้ใกล้สุดประมาณ 30% นิดๆก็จะโฟกัสแบบเนี้ยได้ข้อดีของการที่เราโฟกัสใกล้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันจะละลายฉากหลังไปแบบนี้สวยมากค่ะก็คือเหมือนเราพกเลนส์พอร์เทรตไปใช้งานเลยแต่ว่าตัวนี้พกตัวเดียวนะครับได้ทุกช่วงได้ทุกระยะตั้งแต่มุมกว้างไปจนถึงเทเลต้นๆเลยจริงๆเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีออกมาแล้ว2เมาส์ด้วยกันนะครับก็คือสำหรับ Sony E mount แล้วก็ Fujifilm X mount อันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูว่าเลนส์ระยะนี้เอาไปท่องเที่ยวตัวเดียวไม่พกเลนส์ฟิกไม่พกเลนส์ไวด์แล้วก็พานางแบบของเราไปเที่ยววันนี้จะได้ภาพเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันพอพูดถึงเลนส์ช่วงกว้างขนาดนี้หลายคนก็คงจะนึกภาพจำในอดีตใช่ไหมครับว่าพวกเลนส์ครอบจักรวาลเนี่ยจริงๆแล้วคุณภาพจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ตัวนี้ลบข้อกังขาตรงนั้นทิ้งไปเลย 17-70 2.8 ตัวนี้คุณภาพคมชัดถึงขอบภาพถ้าไม่เชื่อลองไปนั่งดู MTF ชาร์จดูได้เลยนะครับแล้วก็จากที่ผมได้ลองใช้งานกับเซนเซอร์Xtran CMOS ของ Fuji ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคมกริบจริงๆนะครับแล้วก็คุณภาพแบบเรื่องเอฟเฟคของเลนที่เป็นแบบพวกขอบม่วงหรือว่าอะไรพวกนี้ความบิดเบี้ยวต่างๆคือเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับตัวนี้ลองแล้วประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเรื่องของระยะทำการเป็นเลนที่ใช้สนุกมากๆที่สำคัญคือราคาแค่ 29,990 บาทแค่นั้นเองคือ30,000ทอน10บาทได้เลนคุณภาพขนาดนี้ไปผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยTamronทำเลนมาน่าใช้มากๆนะครับทั้งระยะทั้งขนาดทั้งน้ำหนักเนี่ยนะครับเป็นเลนที่คุณภาพสูงแต่มาในขนาดกระทัดรัดแล้วก็เรื่องของโฟกัสเรื่องอะไรพวกนี้รวดเร็วแล้วก็นิ่มนวลมากๆเลยนะครับจับตาดูTamronให้ดีๆหลังจากนี้คงมีเลนน่าสนใจมาสำหรับ Fuji X mount อีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไลน์อัพที่เป็น E mount มีเลนเต็มแทบจะทุกช่วงแล้วนะครับต่อไป X mount เนี่ยน่าจะมีเลนน่าสนใจที่เราอยากจะใช้ออกมาให้เราได้ลองใช้งานกันในอนาคตแน่ๆในส่วนของม่านรับแสงนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับไดอะเฟรมนะครับม่านไดอะเฟรม9ใบด้วยกันนะครับที่เป็นแบบทรงกลมนะครับก็คือข้อดีของม่านไดอะเฟรมตัวนี้มันจะทำให้เราได้โบเก้ฉากหลังที่กลมสวยงามแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคืออย่างพื้นที่อย่างเงี้ยครับเราสามารถถ่ายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใช้มุมกว้างถ่ายวิวถ่ายกับน้องนางแบบหรือว่าจะบิดไปที่ระยะ70มิลแล้วถ่ายพอร์เทรตอันนี้ก็ทำได้ตัวนี้เป็นเลนส์อเนกประสงค์มากๆเดี๋ยวมาลองถ่ายให้ดูกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราอยากให้เห็นฉากหลังเราก็กดไปมุมกว้างนิดนึงเดี๋ยวเบี้ยวบิดขานิดนึงโอเคสวยเลย1 2 3หรืออยากให้แบบว่าแบ็คกราวด์แน่นๆอะไรเงี้ยครับเราก็กดไปที่ระยะ70มิลแล้วยิงเป็นพอร์เทรตได้เลยตัวฉากหลังก็จะละลายหายไปแล้วก็ฉากหลังก็จะถูกดึงเข้ามาทำให้ตัวแบบเด่นมากขึ้นด้วยครับเรามาดูกันว่าเลนส์ normal f2.8 บนเซนเซอร์ APS-C อ่ะจริงๆมันก็ถ่ายพอร์เทรตเก๋ๆแบบนี้ได้1 2 3
จะเห็นว่าเป็น F2.8 ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่ระยะ70มิลเราก็สามารถถ่ายพอร์ตเทรตละลายฉากหลังสวยๆได้ที่สำคัญคือเพอร์สเปกทีฟของเลนส์ก็ถูกดึงเข้ามาทำให้ฉากหลังดูไม่รกมากเกินไปด้วยนะครับก็เป็นเลนส์ที่อเนกประสงค์นะครับถ่ายได้หมดเลยจะไปถ่ายวิวถ่ายอาหารหรือว่ามาถ่ายพอร์ตเทรตอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเลนส์ที่ถ้าติดไว้นะครับไปท่องเที่ยวได้ภาพสวยๆแน่นอนก็เป็นเลนส์ที่เอกประสงค์จริงนะครับคือแบบถ่ายวิวได้แล้วก็ที่สำคัญคือมาโคได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยระยะโฟกัสที่17มิลเนี่ยจะโค้ดโฟกัสได้ใกล้สุดที่19เซนแต่ถ้าเราบิดไปที่70จะโค้ดโฟกัสได้สูงสุดถึง39เซนนะครับก็คือระยะเนี้ยถ่ายแมลงได้เนี้ยมีพึ่งน้อยอยู่ตัวนึงผมสามารถที่จะถ่ายมาโคได้โดยที่มันไม่รู้สึกระแวงกลัวแล้วก็หนีเกินไปนะครับเราก็ยังใช้เทเลมาโคได้อยู่อันนี้คือดีมากๆครับอเนกประสงค์มากๆเลยถ่ายได้ทุกแบบจริงเป็นเลนส์ที่เจ๋งมากๆนอกจากในส่วนของพาร์ทงานภาพนิ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็มีมอเตอร์โฟกัสที่เป็น RXD นะครับเป็นมอเตอร์โฟกัสที่รวดเร็วและเงียบนุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานวิดีโออีกด้วยนะครับที่สำคัญเลยตัวนี้ออกแบบมาให้มีค่า bidding focus ที่ต่ำมากๆนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนจุดโฟกัสเนี้ยขอบเลนส์มันจะไม่ขยับที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้มี VC ด้วยนะครับเป็นระบบกันสั่นของ Tamron เขามาทดสอบดูกันว่าใช้กันสั่นกับเจ้าเลนส์ตัวนี้กับ X-H1 ตัวนี้แล้วภาพจะมาเป็นยังไงหนึ่งสองสามมาครับตัวกันสั่นนะครับจับร่วมกับตัวกล้องที่มีกันสั่นเนี่ยทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็คือถือแฮนด์เฮลถ่ายได้เลยแต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆก็คือในเรื่องของ bidding focus นะครับสำหรับงานวิดีโอเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วขอบภาพไม่ขยับเนี่ยเลนส์ยุคใหม่ๆตัวนี้ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเจ้า Tamron 1770ตัวนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับเดี๋ยวมาทดลองให้ดูกันอีกทีนึงนะครับว่า bidding focus กับเลนส์ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเบลยืนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะให้เบลชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาเอาปิดหน้าตัวเองไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาลงนะคะ1 2 3เอาลงจะขอโค้ดอัพไปหน้าใกล้ๆยกมือขึ้นมาปึ๊บไปค่ะ1 2 3เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับเป็นไงอธิบายให้คนไม่รู้ฟังดีกว่าก็คือโฟกัสบิดดิ้งอ่ะปกติเวลาวิดีโอถ้ามันเปลี่ยนจุดโฟกัสใช่ป่ะขอบมันจะขยับมันจะกึ๊บๆๆอะไรเงี้ยไม่ขอบภาพมันจะขยับมันจะเหมือนเราซูมอ่ะแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่ดีๆอ่ะยุคใหม่ๆที่เป็นงานวิดีโออ่ะเราจะเห็นว่าขอบตรงเนี้ยมันไม่ขยับเลยมันไม่มีอาการแบบสั่นเข้าสั่นออกของภาพเลยอันนี้คือดีมากๆก็คือโฟกัสดีมากค่ะใช่แล้วมาดูที่ในส่วนของตัวบอดี้นะครับตัวนี้มีกันสั่นในตัวบอดี้นะครับระยะ17 70 F2.8 หลายคนอาจจะคิดว่าระยะนี้มีกันสั่นแบบนี้รูรับแสงแบบนี้จะต้องหนักแน่ๆให้น้องเบลถือเป็นไงคะเบามากค่ะโยนได้เลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสำหรับผู้หญิงนะมันถือได้แบบไม่หนักเลยถ้าแบบมันใหญ่กว่านี้ไปหรือแบบหนักกว่านี้ไปน่าจะไม่ไหวแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบถือได้สบายก็คือได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายน้ำหนักอ่ะเบาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเลนอ่ะก็คือในเรื่องของบาลานซ์เวลาที่เราถือแบบเนี้ยหน้ามันจะไม่เทมากเกินไปอะไรเงี้ยตัวเลนตัวนี้ออกแบบบาลานซ์เลนได้ดีมากครับถามว่าบาลานซ์เลนสำคัญยังไงถ้าบาลานซ์มันไม่ดีอ่ะบาลานซ์มันถ่ายเทน้ำหนักไม่ดีอ่ะเวลาขึ้นกับกล้องอ่ะมันจะต้องใช้แรงจับที่กล้องมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับมีซีลกันความชื้นก็มีมอยเจอไรเซอร์ซีลอะไรของเขาก็คือถ่ายในที่ที่มีความชื้นนะครับลุยฝนอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ลุยกลางฝนนะก็คือถ่ายได้ได้แต่ว่าอาจจะต้องเช็ดทำความสะอาดนิดนึงดูแลนิดนึงนะครับแต่ว่าที่พี่ชอบอีกอันนึงก็คือตัวหน้าเลนนะครับตัวนี้มีฟลูออรีนโค้ดก็คือทำความสะอาดง่ายถ้ามีน้ำหยดเนี่ยมันจะกลิ้งเป็นใบบัวเลยตัวนี้เป็นเมาส์เอ็กเมาส์ของฟูจินะครับแล้วอันนี้คืออะไรคะพี่ตัวนี้เป็นวงแหวนโฟกัสก็คือสามารถใช้แมนนวลโฟกัสได้ตัวนี้เป็นก็คือแบบหน้าชัดหลังเบอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คุมโฟกัสประมาณแต่จริงๆอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นวงแหวนซูมระยะ17-70นะครับตัวนี้เป็นวงแหวนซูมตัวนี้มาพร้อมกับตัวฮูดเป็นกริดดอกไม้แบบนี้เวลาใส่เราก็ดูฮูดตรงนี้นะครับมาร์กสีขาวตรงกันแล้วก็บิดเข้าไปชุด
แบบนี้ซูมยื่นนะครับไม่ได้เป็นซูมอินเทอร์นอลซูมนะครับแต่ว่าการที่ซูมยื่นแบบนี้ก็ทำให้เวลาที่เก็บเลนส์เข้าไปมันเล็กลงด้วยตัวนี้ก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีมอเตอร์โฟกัสนะครับเป็น IXD นะครับแล้วก็ตัวกันสั่นปกติเอาง่ายๆเลยถ้าเลนส์ระยะนี้รูรับแสงแบบนี้คุณภาพแบบนี้ราคาต่ำๆมี 5-6 หมื่นนี่ 29,000 29,000 มีทอน10บาทกันไป 30,000 ประหยัดกันไปสบายๆนะครับก็เป็นเลนส์ที่ดีตัวนึงก็จากที่ได้ลองใช้งานมานะครับกับ Tenlon 1770 F2.8 ตัวนี้บอกเลยคำเดียวว่าซื้อนะครับในราคา 29,990 บาทคือเป็นเลนส์ที่ดีมากๆก่อนหน้านี้เบลพี่เคยใช้เลนส์ระยะนี้มันจะเป็นแบบระยะแบบ 17-50 ตัวเล็กมากเลยแต่พวกนั้นก็คุณภาพไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรือคุณภาพสูงไปเลย F2.8 ตลอดช่วงระยะประมาณนี้เลยก็จะเป็นน้ำหนักเยอะใช่ไหมใช่ก็หนักไปอีกอ่ะให้เบลลองถือก็ได้สำหรับตัวนี้1770 2.8 กับบอดี้โปรเลยนะ X1 ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงเบามากค่ะอืมไม่ได้หนักมากเนาะสำหรับมือผู้หญิงก็ถือได้ถ่ายรูปกับเพื่อนได้แบบแล้วมันก็ได้หลายระยะอ่ะแบบใกล้ก็ได้แบบไกลก็ได้ก็คือจริงๆแล้วเป็นเลนส์ที่คุณภาพสูงได้ระยะทำการครบช่วงเลยได้หลากหลายมากถ่ายวิวก็ได้ถ่ายคนก็ได้ถ่ายมาโครถ่ายอาหารอะไรเงี้ยก็ได้ที่สำคัญคือชอบตรงน้ำหนักมันเบามากผู้หญิงก็คือได้เลยถืออย่างเงี้ยค่อนข้างเบาแล้วก็บาลานซ์เลนดีมากครับนอกจากน้ำหนักก็คือบาลานซ์กับเลนเนี่ยแล้วก็จับบอดี้อย่างเงี้ยเวลาที่มันเปลี่ยนระยะซูมอะไรเงี้ยบาลานซ์มันค่อนข้างดีแล้วแบบผู้หญิงอย่างหนูนี่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็คืออันเดียวอยู่ก็ใช้เลนตัวนี้ได้นะก็เป็นเลนที่แบบไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะก็คือถ้าสายท่องเที่ยวอ่ะได้เลนคุณภาพสูงๆแล้วได้ระยะครบช่วงมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆคือเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเลนหลายๆตัวแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเวลาไปเที่ยวอ่ะคอยต้องมาพะวงเปลี่ยนเลนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ทันการนะครับแล้วมันทำให้เที่ยวไม่สนุกคือถ้าไปเที่ยวอ่ะมันควรเป็นเลนตัวเดียวที่จบเลยถ่ายได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยตัวนี้บอกเลยว่าซื้อครับกับราคานี้เป็นเลนที่ดีมากๆจริงแล้วพบกันที่ Big Camera กว่า170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับนี้ผมบางออฟ Big Camera Product Specialist และน้องเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ